สวัสดีครับมาเรียน Excel VBA กันตอนที่15นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ VBA นะครับกับการซ่อนหรือแสดงชีททีละมากๆนะครับมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับมันได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับเรามาลองดูนะครับเพราะจริงๆการ unhide ชีททีละมากๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งนะครับในการใช้Excel ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในไฟล์ที่เรามีสเปรดชีตเยอะๆนะครับเรามาดูผมหมายความว่าอะไรนะครับดูแล้วต้องรู้สึกว่าอ๋อใช่เลยนี่ลำคาญมานานแล้วในที่สุดก็รู้วิธีนะครับใช้ VBA นี่เองนะครับเอาละเราลองมาดูกันนะครับผมสมมุติสถานการณ์นะครับดูนะครับเรามีไฟล์นี้นะครับแล้วผมก็มีชีตจริงๆเป็นชีตเปล่านะครับเนี่ยไม่มีอะไรครับผมเพียงแต่ทำให้มันเห็นว่ามีชีตเรียงไปแค่นั้นเองนะครับเรามีชีตอยู่สมมุตินะครับนี่20ชีตนะครับเราจะไฮนะครับผมก็จะไฮสมมุติผมจะไฮสีแดงนะครับผมก็บอกนี่คลิกที่นี่ใช่ไหมครับแล้วชิปแล้วผมก็ไฮอย่างนี้นะเลือกหลายๆชิปท้องกันแล้วผมก็ไฮได้นะครับแต่เวลาที่ผมจะอันไฮเนี่ยนะครับผมไม่สามารถอันไฮทีละเยอะๆได้ถูกไหมครับเราไม่สามารถอันไฮได้เราต้องดับเบิลคลิกทีละ1ชีทถูกไหมครับอันไฮอันไฮแล้วก็อันไฮออกมาทีละ1ชีททีละ1ชีทไปเรื่อยๆนะครับลองจินตนาการนะครับถ้าเรามีชีทอยู่ประมาณ50 60ชีท100ชีทเนี่ยนะครับที่เราไฮเอาไว้นะครับมันจะใช้เวลามากแค่ไหนนะครับมันน่าจะรำคาญแค่ไหนนะครับรวมถึงนะครับเวลาเราไฮชีทดูนะครับถ้าเราจะไฮชีทนี้นะครับแล้วเราก็ไฮชีทนี้สีแดงนะผมจะไฮสีแดงแล้วผมก็ไปตามคลิกนะครับนี่นะชีทนี้ด้วยนี่ถ้าผมจะไฮชีทนะครับแล้วผมก็ต้องคลิกสกอร์ไปอีกว่าอ๋อยังมีชีท20อยู่ด้วยเห็นไหมครับเราต้องไปดูทั้งสเปรดชีททุกสเปรดชีทของเราว่าเราต้องการไฮมันหรือเปล่าว่าแล้วเราก็คลิกแล้วเราก็ไฮถูกไหมครับมันไฮทีเดียวได้นะครับไฮทีเดียวได้แต่เราก็ต้องไปเลือกมันให้ครบถูกไหมครับแล้วก็ตอนจะอันไฮนี่สิสุดท้ายเราต้องมาอันไฮทีละชีทถูกไหมครับแล้วก็คลิกชีทที่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันไฮเราไม่สามารถอันไฮทีละเยอะๆได้นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เราจะมาประยุกต์นะครับใช้วิธีในการอันไฮนะครับทีละเยอะๆนะครับเอาล่ะนะครับฉะนั้นผมก็ขอไฮชีทเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมไฮชีทไว้แล้วผมก็ไฮไว้นะครับเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถอันไฮชีทเหล่านี้ได้ทีละเยอะๆนะครับเอาล่ะนะครับเราก็ไปที่หน้าต่าง VBE เลยนะครับแล้วเราก็สร้างโมดูลมา1โมดูลนะครับผมตั้งชื่อสร้างโมดูลมา1โมดูลนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าสับอันไฮนะครับไม่ซ่อนเนี่ยนะครับมัลติชีทนะครับมัลติชีทนะแล้วผมกด enter นะครับอันไฮมัลติชีทคืออันไฮทีละหลายชีทนะครับใส่ s ไว้หน่อยนึงนะครับเป็นหลายชีทนะโอเคนะครับเทคนิคที่ผมจะใช้เลยคือการลูปนะครับลูปด้วย for each นะครับลูปด้วย for each ฉะนั้นนะครับผมก็จะ for นะครับผมขึ้นด้วย for each เลยนะครับ for each นะครับ for each อะไร for each นี่นะครับเหล่านี้ใน VBA นะครับเรียกมันว่าเป็น for each worksheet นะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ตัวย่อว่า WS worksheet นะครับ for each worksheet in สังเกตไหมว่าเมื่อเราใช้คำว่า for each worksheet worksheet คำนี้เป็นตัวแปรแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องไปให้ dimension มันด้วยนะครับต้องประกาศตัวแปรมันด้วยนะครับเอาล่ะนะครับ for each worksheet in worksheet นะครับ worksheet สังเกตไหมครับตัวนี้เติม s นะครับนี่คือบอกว่าแต่ละชีตนะครับแต่ละชีตให้ลูปไปที่แต่ละชีตนะครับใน collection ของ worksheet ใน active workbook นี้นะครับโอเคไหมนะครับใน Active Workbook เพราะเราไม่ได้กำหนดว่า Workbook ไหนนี่ถูกไหมครับนั่นคือ Collection ของ Worksheet ใน Workbook นี้นะครับก่อนเราจะลืมนะครับเราก็ดิ้มมันก่อนเลยนะครับดิ้ม WS as Worksheet นะครับ Worksheet นะครับสังเกตนะครับ Worksheet ตรงนี้เราไม่ใช้เติม S นะครับเพราะมันหมายถึงแต่ละ Worksheet ไม่ได้เป็น Collection ของ Worksheet นะครับเพราะฉะนั้น Worksheet ตัวนี้มันจะหมายถึง Worksheet แค่ Worksheet เดียวนะครับโอเคนะครับเราก็ประกาศตัวแปรแล้ว worksheet as worksheet นะครับแล้วก็ for each ws in worksheet นะครับแล้วเราก็บอกไปเลยว่า ws.visible
นะครับ dot visible เท่ากับนะครับ true นะครับนั่นคือผมบอกว่าให้ worksheet เนี่ยมันแสดงหมดเลยหรือจะใช้คำว่า for each worksheet dot worksheet dot visible นะครับเท่ากับนะครับ xl worksheet visible ก็ได้นะครับใช้ได้มีความหมายเดียวกันนะครับโอเคฉะนั้นในที่นี้ผมก็ next ws นะครับนั่นคือเมื่อทำชีทที่1ให้มัน visible แล้วชีทที่2ก็จะ visible ชีทที่3ก็จะ visible ไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้การ loop แบบนี้นะครับเขาจะ loop ไปที่ทุก worksheet เลยและสั่งให้ทุก worksheet visible ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเรามาลองเทสโค้ดของเราเลยนะครับเอาล่ะนะครับจากข้างล่างนี้สังเกตไหมครับว่าไม่มีชีทสีแดงเลยนะครับว่าแล้วนะครับเราก็เริ่ม F8 นะครับ for each worksheet เราเข้าลูปแล้วนะครับ check worksheet แรกข้ามไปเพราะเขา visible อยู่แล้ว worksheet 1เห็นไหมครับ1 visible อยู่แล้ว2 visible 3มาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับจากนั้นก็เริ่มลูปไปเรื่อยๆนะครับ worksheet เราจะค่อยๆ visible ขึ้นมาเรื่อยๆไอ้สีแดงๆค่อยๆโผล่มานะครับกดคลิกทีเดียวนะครับทุกชีทที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่เราซ่อนเพราะมันเป็นสีแดงเมื่อกี้นี้ปรากฏหมดพร้อมกันนะครับปรากฏหมดนะโอเคนะครับอ้าวแล้วคราวนี้ถ้าเราทำย้อนกลับทำยังไงดีนะครับบางทีเราก็ทำงานเอาไว้แล้วนะครับเราก็อยากจะซ่อนบางชีททุกครั้งเราทำงานเสร็จพอเราอันไฮเสร็จละทำงานเราเสร็จหมดละเราก็อยากจะบอกว่าเอาล่ะตอนนี้ฉันอยากจะซ่อนชีทละเพราะไม่อยากให้ยูเซอร์เห็นนะครับไม่ต้องการให้ยูเซอร์เห็นทำยังไงดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปค่อยๆไฮทีละชีททีละชีททีละชีทนี่เป็นคอนเซปต์คือผมทำให้คือผมใส่สีให้เห็นไหมครับมันทำให้เราสะดวกในการทำนะครับเราคลิกได้จะไฮอะไรนะครับไม่ไฮอะไรแต่ในการทำงานจริงบางครั้งเราไม่ได้ใส่สีไว้แบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องกำหนดว่าเราจะไฮชีทไหนบ้างนะครับเอาล่ะกรณีนี้นะครับผมได้ใส่สีเอาไว้เพื่อความสะดวกในการทำงานของผมเองจริงๆแล้วก็เป็นเทคนิคของผมแหละนะครับทุกๆครั้งในงานไหนที่ผมต้องการให้ VBA สามารถจดจำชีทของผมได้อย่างหนึ่งที่ผมใช้นะครับนอกจากใช้ชื่อชีทแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สีของชีทนี่แหละนะครับ .tab .color นี่แหละนะครับในการ identify ว่าผมมาถึงชีทไหนให้ทำอะไรนะครับเอาล่ะผมต่อสร้างศัพท์อีกตัวนึงเลยนะครับเพื่อจะซ่อนชีทที่เป็นสีแดงนะครับผมก็ตั้งศัพท์เลยนะครับว่า hiก็ high ก็ hide high red sheet นะครับก็คือสีแดงทั้งหลายแหละผมจะซ่อนแหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นก่อนที่ผมจะเริ่มผมก็ต้อง dim นะครับ ws นะครับ as worksheet นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้นะครับ for each เหมือนกันเลยนะครับ for eachEACH นะครับ worksheet in worksheet collection ถูกไหมครับ worksheet นั่นคือผมจะลูปไปแล้วผมก็ next นะครับ next worksheet ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วในนี้ขณะที่ผมลูปไปผมจะทำอะไรนะครับผมก็เช็คเลยนะครับผมก็สั่งให้เช็คเลยนะครับ if worksheet นะครับที่เราไปลูปนี้นะครับ dot tab ของเขา dot color ของเขานะครับเท่ากับนะครับ255 255นี่หมายถึงสีแดงนะครับสีแดงที่เป็นสีแดงจริงๆนะครับสีแดงสดเนี่ยนะครับฉะนั้น if worksheet.tab.color เท่ากับ255แล้วแล้วก็ then นะครับเราให้อะไรนะครับเราก็บอกว่า worksheet.visible นะครับ .visible นะครับเท่ากับนะครับเราก็จะทำอะไรครับเราก็ซ่อนใช่ไหมครับถ้าเราซ่อนแบบไม่ให้เขาเห็นเลยไม่สามารถคลิกขวา unhide ได้เลยนะครับเราก็จะใช้คำว่า XL sheet very hidden นะครับแปลว่าแม้จะคลิกขวา unhide ก็จะไม่เจอมันนะครับต้องใช้โค้ดของเราในการ unhide เท่านั้นนะครับหรือถ้าอยากให้เขาสามารถ hide ได้เราก็ใช้ XL sheet visible ก็อันนี้นะครับผมจะใช้ XL sheet นะครับ worksheet very hiddenนะครับนะจากนั้นผมก็จะ end if ถูกไหมครับเมื่อเราเปิด if block แล้วเราก็ต้องจบด้วย end if เสมอนะครับแค่นี้แหละนะครับทีนี้เราก็เริ่มนะครับเริ่มดูเลยนะครับให้ loop ไปที่ worksheet แต่ละ worksheet ใน worksheet collection นะครับแล้วให้เช็คว่า worksheet นั้นมันมี tab
สีของมันอ่ะเป็นสีแดงหรือไม่ถ้าเป็นสีแดงแล้วเราก็ให้มัน very hidden ไปเลยนะครับแล้วก็ end if แล้วก็ loop ไปเช็คชีทถัดไปนะครับเอาล่ะเรามาลองดูนะครับกด F8 นะครับไปเลยนะครับชีทแรกไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เป็นสีแดงไม่มีปัญหาเริ่มเจอชีทที่เป็นสีแดงแล้วนะครับ very hidden หายไปแล้วนะครับ1ชีทแล้วนะเบอร์2เราหายไปแล้วนะครับรอดูนะครับเดี๋ยวก็จะต้องเจอเบอร์5ต้องโดนซ่อนด้วยนะครับชีทเบอร์5นะครับหายไปแล้วชีทเบอร์7ชีทเบอร์10หายไปแล้วนะครับกดรันเลยทีเดียวนะครับพรึบชีทสีแดงหายไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วถูกไหมครับรวมถึงอันไฮไม่มีด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรา very hidden ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการซ่อนชีทนะครับที่ทำให้ user ที่เราไม่อยากให้เห็นชีทบางชีทในการทำงานของเราไม่สามารถไปที่ชีทนั้นได้นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะอันไฮกลับมาทำไงครับก็มีวิธีเดียวคือรันโค้ดของเรานะครับก็คือโค้ดนี้นะครับก็รันใหม่ทีนึงกดสีเขียวเลยนะครับกดสีเขียวปังทันทีสีแดงของเราก็ขึ้นมาหมดเลยนะครับเพราะเป็นการโชว์ทุกชีทถูกไหมครับ ws worksheet visible นะครับเท่ากับสามารถเขียนว่าเท่ากับ true ก็ได้หรือเท่ากับ xl visible นะครับ xl sheet visible ก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะนะครับแล้วถ้าจะซ่อนล่ะก็คลิกที่นี่แล้วก็รันไปเลยปลื้ดถูกไหมครับง่ายไหมครับเท่านี้เราก็สามารถลบเพนพอยต์ของเราได้แล้วนะครับเอาล่ะสมมุตินะครับผมขอสมมุติตัวนี้นะครับจาก very hidden นะครับ very hidden ให้กลายเป็น hidden ธรรมดานะครับว่าแล้วนะครับแล้วก็แก้นะเอาล่ะเท่ากับ xl เนี่ยนะครับนี่ xl sheet hidden ต่างจาก very hidden ยังไงนะครับว่าแล้วเราก็โชว์หมดก่อนนะครับโชว์หมดรึบโชว์หมดแล้วนะครับลอง hide แบบ xl hidden ซิ run พรึบนะครับชีททุกชีทถูกซ่อนหมดแล้วนะครับแต่ user สามารถคลิกขวาแล้ว unhide ชีทของเราได้เห็นไหมครับชีทเหล่านี้เป็นชีทสีแดงนะนะครับเห็นไหมครับถูก unhide ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถโชว์ขึ้นมา user สามารถโชว์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะครับก็เป็นเทคนิคเอาไว้ใช้นะครับถ้าอยากจะไม่ให้เขาเห็นเลยก็โดยทั่วไปนะครับเนื่องจากงานของผมเป็น confidential นะครับหลายครั้งผมก็ไม่อยากให้เขาเห็นอยู่แล้วนะครับผมก็จะ xl very hidden อยู่แล้วนะครับแล้วตอนผมจะอันไฮผมก็อันไฮด้วยโค้ดของผมนะครับว่าแล้วผมก็อันไฮทั้งหมดหรือผมอยากจะไฮทั้งหมดก็ได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นโค้ดสั้นๆแต่ผมรู้ว่านะครับมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถช่วยงานหลายๆคนได้นะครับนอกจากช่วยในความรวดเร็วแล้วนะครับผมว่ามันช่วยในความ accurate ของงานนะครับในความแม่นยำของงานด้วยนะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปนะครับสั้นๆแต่ว่าคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์นะครับคลิปเหล่านี้นะครับเป็น VBA นะครับเนื้อหาหลักๆของมันคือการเรียน VBA แล้วก็เริ่มเรียนelement ต่างๆนะครับkeyword ต่างๆนะครับลูกเล่นต่างๆในชีทในการประยุกต์ในการทำงานกับโค้ด VBA เนี่ยนะครับผมก็ลองเอามาให้ดูกันอยู่เป็นเรื่องๆไปนะครับฉะนั้นก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้มาเรียนด้วยนะครับเขาค่อยได้เก่งแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับจะเก็บความรู้ไว้คนเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ